ู้ชมยโสธรคือจริงๆแล้วเนี่ยต้นเรื่องเขาบอกว่าเป็นเรื่องของเรื่องหมาเรื่องสุนัขเพราะว่าก่อนหน้านี้มีบ้านหลังนึงเลี้ยงหมาแล้วเห็นบอกว่าหมาตายไป2ตัวรอบแรกก็เหมือนกับจับมือใครดมไม่ได้ส่วนรอบที่2เห็นบอกว่ามีซากหมาถูกเอามาโยนเอาไว้ที่หน้าบ้านหลังจากนั้นของขึ้นเดือดแล้วก็เลยพุ่งตรงไปที่บ้านของเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ห่างกันไม่ไกลแล้วก็ต้องสงสัยว่าเพื่อนบ้านนี่แหละน่าจะเป็นคนฆ่าหมาแล้วก็เอาหมาเนี่ยมาโยนทิ้งเพื่อเหมือนกับเป็นการเหยียดหยามอ่ะนะคะเหตุการณ์ในครั้งนี้คนก่อเหตุนายบุญสิงห์หรือว่านายหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของหมา2ตัวที่ตายไปก็เลยบุกไปที่บ้านของนายชัยโยกับนายสำเริงฆ่า2ศพค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือความรู้สึกของญาติๆนะคะเมื่อคืนนี้หลังจากที่คนก่อเหตุบุกเข้าไปภายในบ้านแล้วแทงตัวของคุณชัยโยอยู่ในบ้านเลยคือกำลังนุ่งผ้าสโรงอ่ะแล้วก็ล้มลงเสียชีวิตมีดปักเข้าที่บริเวณหน้าอกในขณะเดียวกันอีกคนนึงชื่อว่าคุณสำเริงซึ่งเป็นญาติกันก็ถูกแทงที่ท้องแล้วก็ที่แผ่นหลังอีกหลายแผล2ศพนะคะในที่เกิดเหตุจุดที่เกิดเหตุคือในพื้นที่ก็คือบ้านหนองคูตำบลหนองคูอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรคือภาพเมื่อคืนนี้มันบีบหัวใจมากเพราะตอนแรกเนี่ยคนในบ้านอ่ะคุณป้าที่ร้องไห้อยู่เนี่ยคือป้าบอกว่าป้าเห็นจังหวะที่นายบุญสิงห์บุกเข้ามาแล้วก็จะทำร้ายสามีของคุณป้าแล้วก็ญาติกันเหตุการณ์ในครั้งนี้หลังจากที่ก่อเหตุเสร็จบุญสิงห์หลบหนีไปนะคะแล้วเห็นบอกว่าพยายามที่จะพาเมียหนีไปด้วยจนกระทั่งสุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจไปล็อกตัวมาได้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้รับสารภาพอ่ะแล้วตอนแรกเจ้าตัวก็บอกว่ามันเป็นเรื่องหมาจริงขอดูภาพหน่อยรับสารภาพครับวันนี้คุณผู้ชมลองไปดูฮะภาพที่เจ้าหน้าที่ตำรวจคุมตัวมาก็คือบุญสิงห์ไปที่โรงพักหลังจากที่หนีไปแต่เจ้าตัวถูกจับได้เพราะระหว่างทางดันขับรถไปเจอด่านตำรวจก็เลยได้รับแจ้งว่ามีการฆ่ากัน2ศพเลยขอตรวจค้นรถของบุญสิงห์ไปค้นใต้เบาะเจอมีดที่ใช้ก่อเหตุวันนี้คุมตัวไปที่โรงพักบุญสิงห์กับเมียรับสารภาพบอกว่าเหตุผลที่ผมก่อเหตุฆ่าทั้ง2ศพคนนึงเป็นเรื่องหมาคนนึงเป็นเรื่องที่ถูกเหยียดหยามคนแรกก่อนศพนี้ศพชัยโยที่ผมต้องฆ่าเพราะผมทนไม่ไหวคนเนี้ยวาจาของเขาชอบเหยียดหยามดูถูกบางทีด่าเขาว่าไอ้ขี้ยาแล้วด่าต่อหน้าหลายคนบางทีเนี่ยด่าเขาว่าเขาไม่มีปัญญาจะเลี้ยงเมียนอกจากนี้คุณผู้ชมตัวของสำเริงเองคนนี้เป็นญาติกันกล่าวหาบอกว่ามีการไปวางยาเบื่อหมาของเขาก็เลยโกรธแค้นแล้วพอมีเรื่องมีราวกันเคยชกต่อยกันด้วยเหตุการณ์นี้แบบสุดทนจริงๆก็เลยเอามีดไปแล้วก็กระซวกเบื้องต้นหลังจากเกิดเหตุผมก็ยอมรับผมหนีออกจากที่เกิดเหตุไปรับเมียพอรับเมียเสร็จหวังว่าจะหนีออกจากพื้นที่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปไหนแต่ถูกจับก่อนผมเองอยากจะขอโทษหลังจากฆ่า2ศพฮะผมกับโม่กันครับแต่ผมมันอัดอั้นอะไรผมถุนครับมันเคยถูกที่ผมอะไรนะแล้วตอนนั้นพยายามจะหนีเหรอบัวครับผมเฮ็ดแล้วผมเล่นมาเมียผมบอกว่าไปส่งกลับบ้านเนี่ยอยากกลับไปอยู่บ้านที่ผ่านมาเขาดูถูกใช่ไหมฮะที่ผ่านมาโดนเขาดูถูกเหรอครับเขาดูถูกว่ายังไงบ้างเขาว่าผมติดยาอาศัยเมียอยู่มันเป็นยาหาเลี้ยงเขาทั้งสองคนเลยเหรอครับอีพุ่นเพิ่นเคยยิงปืนยิงปืนใส่พวกผมเมื่อนอกเพิ่นบอกว่าเพิ่นยิงใส่นกใส่หนูน่ะแต่เพิ่นยิงถือเงื่อนถือซ่านผมครับหมาพี่ตายเมื่อกี่วันแล้วครับตัวสุดท้ายตายวัน30,000ครับเอ้าแปลว่ามากกว่า1ตัวนะตัวก้อนเขาเบื่อแล้วมันทิ่มใส่หน้าบ้านผมครับโยนทิ้งต่อหน้าบ้านเลยครับอย่ามาขนาดนั้นเลยครับอยากขอโทษผู้ตายทั้งสองคนไหมฮะหรือว่าก็ผมไม่คิดว่าติดตายครับผมแจ้งแล้วผมก็เรียนคุณผู้ชมคะอ้างว่าเมียอยากจะกลับบ้านเลยพากันซ้อนรถมอเตอร์ไซค์เพื่อเดินทางกลับไปที่บ้านวันนี้พันตำรวจเอกมังกรกวีกรผู้กำกับสภ.เมืองยโสธรบอกว่าความโชคร้ายก็คือขับไปแล้วเจอด่านตรวจขอดูกล้องวงจรปิดหน่อยทีมข่าวเราได้ภาพวงจรปิดมาตอนที่นายบุญสิงห์กำลังขับรถมอเตอร์ไซค์ไปกับภรรยาแล้วขับไปเจอด่านตรวจเข้าคือพิรุธมันออกอยู่แล้วล่ะคนเพิ่งฆ่าคนตายมา2ศพนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าจังหวะนั้นไปเจอเจ้าหน้าที่สายตรวจแล้วตำรวจเห็นพิรุธว่า1ไม่ใส่เสื้อ2บิดรถมอเตอร์ไซค์เร็วกว่าปกติหลังจากนั้นก็เลยขอตรวจค้นรถไปเจอมีดใต้เบาะรถมอเตอร์ไซค์อีกก็เลยจับกุมตัวได้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วล็อกตัวมาสอบปากคำฟังเสียงท่านผู้กำกับสักนิดหนึ่งค่ะ
ักใจเชื่อว่าสุนัขของตัวเองที่ตายเนี่ยเพราะถูกฝ่ายผู้ตายนะครับทั้งสองนี่กันแกล้งใช้ยาเบื่อนะครับก็เลยได้เกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นคือเมื่อเกิดเหตุแล้วเนี่ยคนร้ายก็ผ่านไปตรงบริเวณที่ตำรวจตั้งจุดอยู่โดยที่คนร้ายก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีตำรวจอยู่นะครับแต่ว่าด้วยปฏิภาณไหวพริบของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสังเกตเห็นผู้ก่อเหตุในคดีนี้นะครับขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วที่ผิดปกติไม่สวมเสื้อนะครับแล้วเขามีผู้หญิงนั่งซ้อนท้ายสุดท้ายแล้วภรรยาก็เลยโดนไปด้วยนะคะเพราะพากันหลบหนีล่าสุดวันนี้เราเดินทางไปที่วัดป่าเทพประชาบำรุงเมื่อคืนนี้ภาพที่บีบหัวใจก็คือภาพของคุณสุนทรภรรยาคุณสำเริงซึ่งเห็นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเห็นวินาทีตอนที่คนร้ายบุกเข้ามาแล้วตั้งใจที่จะฆ่าสามีของเธอคือตะโกนเลยบอกว่านี่จุดที่เกิดเหตุใช่ไหมกำลังทำกับข้าวอยู่เลยอ่ะคุณป้าสุนทรบอกว่าตอนนั้นเองเนี่ยตัวเองได้ยินเสียงเคาะประตูบ้านแล้วลูกสาวเป็นคนไปเปิดแล้วกลายเป็นว่าไปเห็นทางด้านของคนร้ายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะไปฆ่ามาแล้วศพหนึ่งแล้วบุกมาที่บ้านหลังนี้อีกศพหนึ่งนะคะคืออยู่กันคนละที่อ่ะร้องไห้ใหญ่เลยอ่ะแต่เจ้าตัวบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผัวเขาเป็นศพที่สองแต่ศพแรกก็คือชัยโยฮะชัยโยเนี่ยที่บอกว่าเป็นคนที่ชอบเหยียดหยามใช่ไหมอันนี้คนร้ายมันบอกคนร้ายมันสารภาพบอกบุกเข้าไปที่บ้านแล้วก็เอามีดไปแทงขณะที่ตัวของชัยโยกำลังนอนอยู่พอแทงเสร็จไม่รู้แหละตายหรือเปล่าไม่รู้แต่ทิ้งศพเอาไว้ตัวเองวิ่งออกไปอีกนึกขึ้นได้มีความแค้นอยู่กับญาติคนหนึ่งชื่อสำเริง อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละเท่ากับมันฆ่า2ศพกับบ้าน2หลังไปถึงปุ๊บเปิดประตูออกมาคุณผู้ชมคนที่ออกมารับหน้าเนี่ยก็เป็นญาติๆกันนะฮะเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเมียเองก็ได้ยินนะสุนทรเนี่ยคนที่เป็นเมียบอกได้ยินเลยมันเข้ามาบอกมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเสร็จแล้วเดินปรีเข้าไปที่ห้องของสามีเขาแล้วก็เอามีดไปกระซวกแทงเลยฮะผัวเขาพยายามจะต่อสู้จริงๆผัวอุ้มหลานอยู่ด้วยผัวเนี่ยเอาหลานออกจากที่เกิดเหตุทันทีเลยนะฮะเพื่อจะไม่ให้โดนมีดเอาง่ายๆเพื่อจะเอาตัวเองรับมีดแทนหลังเกิดเรื่องเสร็จปุ๊บตัวเจ้าคนก่อเหตุมันก็หนีออกไปบุญสิงห์ออกจากพื้นที่อย่างรวดเร็วแล้วก็ทิ้งศพผัวเขาไว้สุนทรบอกรับไม่ได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานก็เลยเห็นภาพที่เขาร้องห่มร้องไห้หนักมากก่อนหน้านี้ยอมรับว่าตัวสามีเคยไปมีปัญหากับเจ้าตัวบุญสิงห์บุญสิงห์เนี่ยมันชอบเปิดไฟไว้ตัวของคุณสุนทรเองด้วยความที่เขาบอกว่าผัวเขาสำเริงอ่ะเป็นคนที่กลัวแหละมันจะเปลืองก็เลยไปปิดไฟให้ก็มีปัญหาเรื่องนี้เคยชกต่อยกันแต่ถามว่าเรื่องวางยาเบื่อหมาที่ฝั่งคู่กรณีกล่าวหาว่าผัวเขาชอบวางยาเบื่อเนี่ยไม่จริงนะฮะไม่เคยวางยาเบื่อน่าจะเป็นความหลอนหรือคิดไปเองของบุญสิงห์มือมีดฮะมันเข้ามาปุ๊บนี่มันแทงเลยเข้าไปตรงโน้นก่อนตาก็เหวี่ยงหลานใช่ไหมกลัวโดนหลานมันก็ยังโดนอยู่ดีนะที่มันโดนที่น้อยๆนึงคือเขาจ้วงตรงไหนจ้วงเราเห็นจ้วงตรงนี้เลยตาเสียหลักออกมาแล้วมานอนตรงนี้หัวดอนหัวใจละลุยละลินนี่ตรงนี้ใช่ไหมครับแผลแรกตานอนพาดหัวตาอยู่ตรงนี้สะโพกตาอยู่ตรงนี้ตานอนพาดหมอแทนแต่แม่อยากได้ตากลับขึ้นมาแต่มันก็ย้อนเวลาไปไม่ได้เสี้ยวนาทีเดียวไม่มีเลยผู้ชายก็ไม่มีมาเรื่องความช่วยเหลือจากใครก็ไม่มีมามีแต่พี่สาวกับหลานมาลูกก็โดนผักโดนทุกอย่างถึงแต่เป็นหัวหน้าครอบครัวดิ้นรนเพื่อครอบครัวอยากบอกอะไรตาไหมให้ตารับรู้ว่าต่อไปนี้แม่จะเข้มแข็งแม่มีแต่ลูกสาวกับหลานแล้วขาดตาไปสักคนชีวิตจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ก็มีแต่ลูกสาวทำงานเดือนไม่กี่พันมันก็ไม่รู้ว่าจะมีกินมีใช่ครอบครัวคนก่อเหตุไม่ได้ติดต่อมาเลยนะคะส่วนอีกหนึ่งครอบครัวคือนายชัยโยวันนี้เราไปเจอคุณพี่เรวดีเป็นพี่สาวกลายเป็นว่าวินาทีตอนที่บุญสิงห์บุกเข้าไปแทงคุณชัยโยคุณชัยโยกำลังโทรศัพท์คุยกับพี่สาวแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมเขาได้ยินเสียงน้องชายอะค่ะร้องบอกโอ๊ยโอ๊ยแล้วโทรศัพท์ตกลงพื้นตอนนั้นคิดว่าน้องลื่นล้มหรือว่าน้ำร้อนอาจจะหกใส่สุดท้ายพยายามโทรกลับมาหลายรอบติดต่อไม่ได้ค่ะจนกระทั่งเพื่อนบ้านโทรศัพท์มาแจ้งตอนดึกบอกว่าน้องชายถูกแทงเสียชีวิตโอ้ยอย่างนี้พี่ก็เลยบอกโยโย่เองเป็นอะไรอะเป็นอะไรอย่างนี้เออเป็นอะไรเป็นอะไรแล้วคือช่วงจังหวะนั้นโดนแทงไปแล้วแล้วก็แบบโทรศัพท์ก็หลุดมือโทรศัพท์หลุดมือใช่ไหมแล้วก็
พี่ก็ร้องเรียกแต่ไม่มีเสียงตอบแต่ไม่มีเสียงตอบคือโทรศัพท์มันหลุดก็ได้ยินแต่เสียงร้องโอยโอยสองหนนะคงจะเป็นเสียงร้องตอนโดนแทงอ่ะแต่เราก็แบบมันนึกถึงย้อนหลังมันเจ็บปวดแบบใช่เราคาสายกับเขาอยู่อ่ะเราได้ยินเสียงน้องเราสุดท้ายคือแบบร้องอ่ะร้องโอยอ่ะก็คือจะสุดไปเลยแล้วพอน้องพี่หัวทิ่มลงมาใช่ไหมมันก็แทงข้างหลังเลยไงมันก็แทงดักมาอย่างนี้เลยมันก็จะแทงลงอย่างนี้มันก็จะโดนหัวใจไงมันไม่ได้แทงอย่างนี้มันแทงนี่ค่ะแสดงความเสียใจด้วยนะคะและจับได้อย่างรวดเร็วจริงๆแล้ววันนี้ฆาตกร2ศพบอกว่าขอโทษแต่หลายคนบอกว่าสีหน้าเนี่ยยังไม่ค่อยสำนึกสักเท่าไหร่นะคะดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ